อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอยากรู้ให้ถามรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยไขทุกประเด็นปัญหากับดิฉันนางสาวเดือนเพ็ญสายสุดกบค่ะแต่ผมนายปฏิหารพานุพรพงษ์หรือสปายครับพี่ปายฟิตเสมอเลยเนี่ยเห็นยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายมาตั้งแต่เช้าแล้วพี่กบไม่รู้หรอครับเนี่ยวันนี้เขามีเทรนที่ให้กันเข้ามาแล้วเทรนอะไรคะเนี่ยเขาก็เทรนรักสุขภาพยังไงล่ะครับอ๋อถึงว่าแล้วค่ะหันมองไปหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะก็เห็นแต่คนหันออกกำลังกายกันมากขึ้นเลยนะคะใช่แล้วนะครับแต่ถ้าจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายให้ถูกวิธีกันด้วยนะครับพี่กบเซิร์ช Google เอาก็ได้ดิฉันไปไม่ได้ครับเราจะเซิร์ช Google กันอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่กบ เพราะว่าการออกกำลังกายที่ผิดวิธีเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นครับเราจึงต้องมีคนที่คอยช่วยควบคุมดูแลเขาครับและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าฟิตเนสเทรนเนอร์นั่นเองครับอ๋อกบเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่ามีอาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์ด้วยแถมยังสำคัญขนาดนี้เอ๊ะหรือว่าพี่ปายเนี่ยแอบไปเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์มาหรือเปล่าคะไม่ครับจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับแต่ถ้าเกิดว่ากบนะครับกับคุณผู้ชมนะครับยังสงสัยว่าฟิตเนสเทรนเนอร์นั้นมีความสำคัญยังไงและจำเป็นที่จะต้องจ้างมาไหมเดี๋ยวเราไปถามคนที่เขารักในการออกกำลังกายกันดีกว่าว่าฟิตเนสเทรนเนอร์นั้นมีความสำคัญอย่างไรและยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปเร็วไปเขาเป็นคนที่เทรนเราแล้วก็ดูแลเราในช่วงออกกำลังกายตลอดถือว่ามีความสำคัญมากครับถ้าสมมติว่าเรามีเทรนเนอร์ดูแลมันก็จะดีกว่าเพราะว่าเขามีความรู้ถ้าเราแบบมาทำเองอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นผลเหมือนที่เขาเคยทำมาก่อนไม่สิ้นเปลืองหรอกครับถ้าหักลบกับค่าที่เราบาดเจ็บจากการออกกำลังกายไปผมคิดว่ามันก็คุ้มนะครับถ้าเราอยากจะผอมจริงๆหรือว่าเราอยากออกกำลังกายจริงๆมันก็ไม่แพงสำหรับเราหรอกครับเห็นเลยนะครับพี่กบว่ากลุ่มคนที่เขารักในการออกกำลังกายเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับฟิตเนสเทรนเนอร์ขนาดไหนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวปายจะพากบและคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับฟิตเนสเทรนเนอร์ตัวจริงเสียงจริง wow. ที่จะมาไขทุกข้อสงสัยของพวกเรากันเลยครับกบนี่พอมากๆแล้วนะคะพี่ปายแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาถึงแล้วครับพี่กบครับมาพี่ปายครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ฟิตเวย์ยิมสาขาลาดพร้าว101ครับผมใช่ค่ะเราก็มองไปข้างหน้านะคะก็รู้สึกว่าขนลุกแล้วค่ะพี่ปายแน่นอนครับผมแล้วไหนล่ะครับกูรูฟิตเนสเทรนเนอร์ที่พี่ปายจะมาแนะนำให้กบแล้วก็คุณผู้ชมได้รู้จักกันเขารออยู่ข้างในแล้วครับพี่กบไม่ต้องรีบร้อนไปครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมและพี่กบเนี่ยไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยได้เลยค่ะชมตื่นเต้นและพร้อมกันแล้วนะครับไปกันเลยไปกันเลยค่ะไปเราก็อยู่กับฟิตเนสเทรนเนอร์ตัวจริงเสียงจริงกันแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับก่อนเลยนะครับให้พี่ช่วยแนะนำตัวให้พวกเราได้รู้จักกันสักนิดครับครับสวัสดีครับผมชื่ออัครพลหอมสนิทนะครับชื่อเล่นชื่อโยนะเป็นเทรนเนอร์ประจำฟิตเวย์ยิมครับพี่โยนะครับใช่อยากถามพี่โยว่าเป็นเทรนเนอร์มากี่ปีครับ4ปีครับเป็นเทรนเนอร์มา4ปีแล้วครับผมในระยะเวลา4ปีนะครับที่เป็นฟิตเนสเทรนเนอร์มาครับคิดว่าอาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์เนี่ยมีความสำคัญไหมครับในสำหรับคนที่จะออกกำลังกายนะครับถามว่าสำคัญไหมครับตอบว่าสำคัญระดับหนึ่งนะครับทำไมถึงว่าระดับหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความรู้ทาง YouTube ครับมีเยอะนะครับแล้วก็ฟิตเนสไอดอลที่เป็นเทรนเนอร์อะไรหลายๆอย่างเขาก็ทำคลิปลงแล้วก็สอนวิธีการออกกำลังกายแล้วก็วิธีกินอย่างถูกต้องนะครับแต่ก็ถามว่ามันก็ไม่เป๊ะถึงขนาดว่าตัวต่อตัวนะครับถ้าแบบว่ามาเจอกันตัวต่อตัวอ่ะบางท่าเราดูแค่ YouTube มันไม่สามารถใช้ได้นะครับเซฟกว่าใช่มั้ยครับใช่ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าบางทีเกิดการบาดเจ็บได้เพราะว่าดูจาก YouTube ก็เจอมาแล้วหลายคนนะครับใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแบบที่อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ร่างกายเราจะบาดเจ็บจริงป่ะข้อนี้ตอบเลยนะครับว่าจริงเพราะว่าส่วนตัวผมเองเมื่อก่อนก็เคยบาดเจ็บมาจากบางท่านะครับที่แบบว่าต้องอาศัยน้ำหนักเยอะเล่นน้ำหนักเยอะแล้วก็เสี่ยงอันตรายปวดตามร่างกายใช่ไหมครับเรียกว่าบาดเจ็บเลยดีกว่าไม่ปวดใช่ดังนั้นคุณผู้ชมก็ต้องระวังนะคะสำหรับใครที่ออกกำลังกายอย่างที่พี่นะคะระวังการได้รับบาดเจ็บตัวเองด้วยนะคะครับคนนี้ครับอย่างที่พี่โยบอกไปไงครับก็คือผมเห็นใน YouTube อย่างที่มี Fitness Idol ครับที่คอยออกกำลังกายสอนเราหรือจะเป็นตามแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมออกกำลังกายผ่านแอปทุกวันเลยดูตามอะไรเงี้ยครับที่เราทำกันเนี้ยถามว่าคนทั่วไปเนี่ยครับทำได้ไหมควรจะทำไหมครับหรือว่าควรจะมีฟิตเนสเทรนเนอร์เนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆหรือว่าทุกคนก็ทำได้ถามว่าทำได้ไหมส่วนตัวทำได้ครับก็ไม่ต้องมีฟิตเนสเทรนเนอร์ก็ได้ในกรณีที่ว่าคุณเริ่มต้นให้คุณเรียนรู้เบสิกพื้นฐานก่อน
แล้วก็คิดว่าถ้าคนเดียวเล่นแบบเจออันตรายแล้วแบบว่าเล่นหนักแล้วเจออันตรายแบบต้องการคำแนะนำถูกต้องการเซฟถูกต้องฟิตเนสเทรนเนอร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับแต่ก็ต้องไม่กระทบค่าใช้จ่ายด้วยนะครับใช่เพราะราคาต่อเดือนก็ค่อนข้างจะสูงครับแต่ถ้าว่าเราออกกำลังกายอย่างหนักเนี้ยค่ะมันทำให้เราแบบมันเป็นผลดีต่อเราหรือเปล่าคะเป็นผลดีไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับบางบุคคลครับบางคนหลายปัจจัยครับนอนน้อยกินไม่ถึงบ้างใช่พักผ่อนไม่เพียงพออะไรประมาณนี้อาจจะเกิดอาการหน้ามืดอาการบาดเจ็บได้ขึ้นอยู่กับร่างกายเราด้วยนะครับครับใช่โอเคครับงั้นถ้าอย่างผมนะครับพี่โยครับผมเนี่ยสปายเนี่ยอยากจะออกกำลังกายเนี่ยสมมติอยากจะเริ่มต้นเลยจะมีถ้าออกกำลังกายไหนที่แบบเบสิกให้ผมบ้างไหมครับที่พี่โยจะสอนผมได้ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้พี่ปายเขาฟิตมากจริงนะครับพี่กบครับนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยฟิตมากเลยช่วงนี้ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาน้องสปายไปออกกำลังกายนี่แล้วเดี๋ยวดูมีเครื่องไหนบ้างนะที่น้องสปายเขาเล่นได้โอ้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูกันว่าผมนะครับจะให้พี่โยเนี่ยสอนผมหรือว่าทารุณผมกันดีนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับครับพร้อมมานานแล้วครับพี่โยเนี่ยจะสอนการออกกำลังกายอะไรให้สบายบ้างคะมาดูกันเลยค่ะครับโยเชิญเลยค่ะฝากด้วยนะครับคอยช่วยแนะนำนะครับใช่ค่ะที่วิธีเนี่ยครับทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้ครับผมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่โยมากๆนะคะที่มาช่วยสอนการออกกำลังกายของเราในวันนี้นะคะอยากให้พี่โยฝากอะไรถึงฟิตเนสยิมหน่อยค่ะกับท่านผู้ชมค่ะสำหรับใครที่สนใจออกกำลังกายนะครับผมอยู่แถวลาดพร้าวหรือว่าอยู่แถวไหนก็ดีนะครับฟิตเวย์ยิมนะครับที่นี่เปิด24ชั่วโมงครับมีเทรนเนอร์คอยบริการนะครับผมช่วงเวลาตั้งแต่3โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถเข้ามาดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าแฟนเพจของ Fitway Gym ได้เลยนะครับค่ะพี่กบอยู่แถวนี้นะครับค่ะอาจจะเจอพี่ปลายด้วยเหมือนกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โยมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรา2คนแล้วก็คุณผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับความรู้ดีๆจากฟิตเนสเทรนเนอร์ตัวจริงเสียงจริงที่ผมนำมาฝากให้กบและคุณผู้ชมได้รับชมกันครับกบเนี่ยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยค่ะพี่ปานแล้วก็อยากออกกำลังกายมากขึ้นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กันดีกว่าค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ปานนะคะมีสาระความรู้อะไรดีมาฝากท่านผู้ชมบ้างคะแน่นอนครับพี่กบรู้มาก่อนไหมครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยเขามีมานานกันแค่ไหนแล้วครับเหมือนเคยได้ยินมาว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะใช่แล้วนะครับมาถูกทางนะครับพี่กบครับเพราะว่าการออกกำลังกายนะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่ก่อนคริสตกาลซะอีกโดยนะครับมีนักการเมืองท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่าชิเซโร่ครับผมกล่าวไว้ว่าการออกกำลังกายนะครับเป็นการช่วยค้ำจุนจิตใจและเป็นการทำให้จิตใจของเรานะครับกระปี้กระเป๋าอีกด้วยครับผมและตั้งแต่นั้นมาครับจนกระทั่งในคริสตศตวรรษที่19การออกกำลังกายก็เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นจนกระทั่งในปี1860มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้สร้างโรงยิมและโปรแกรมการฝึกทหาร12นายที่ใช้สำหรับการฝึกทหารบกของประเทศอังกฤษโดยมีขบวนการออกกำลังกายร่วมอยู่ในนั้นด้วยครับและต่อมาในคริสตศตวรรษที่20ครับการออกกำลังกายของทหารสหราชอาณาจักรก็ได้ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นโดย Women League of Health and Beauty ที่ก่อตั้งโดย Mary Bagotek ซึ่งมีสมาชิกถึง 166,000 คนในปี1937นั่นเองครับและการออกกำลังกายนะครับก็ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นและมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับว้าวกบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะสปายว่ามีมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศักราชที่65แต่ว่าตอนนี้ค่ะกบอยากไปออกกำลังกายแล้วค่ะรู้แล้วแหละครับว่าพี่กบเนี่ยอยากจะออกกำลังกายขึ้นมาทันทีเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันเนี่ยผมว่าเรา2คนเนี่ยมาลาคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับอุ๊ยขอโทษทีค่ะ
คราวหน้านะคะกบและสปายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตอบทุกข้อสงสัยไขทุกประเด็นปัญหากันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมเราสองคนด้วยนะคะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่ช่อง PM Station ของเราตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุกวันและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการออกกำลังกายก็สามารถมาคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้ครับเพื่อแชร์ไอเดียกันต่างๆสำหรับวันนี้ผมและกบต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว